สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช ah ่วงธรรมสักษากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15มีนาคมปีพุทธศักรา2563ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน4ปีชวดนะคะก็แน่นอนว่าพอพบกันในเช้าว,วันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะทราบแล้วล่ะว่า เดี๋ยวฉันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนนักมฟังทางบ้านนะคะในการที่จะนํามากราบนามัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุรุษอีิคุณโงองคงพระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์มาไขข้อข้องใจต,บตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปกราบน้มัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธทัน,นะค่ะ กราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระจจา,าจรย์เจ้าขาเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะในทุกวันอาทิตย์เรามาพบกันเพื่อที่จะคุยเรื่องราวที่แบบว่าทั่วทั่วไปคําถามบ้างอะไรบ้างเจ้าค่ะเพราะว่าเนื้อหาตลอดทั้งสัปดาห์มาเนี่ยคุณวใจมันเป็นเนื้อหาที่แบบว่าจัดเต็มอัดแน่นกันมาเต็มที่แล้วเจ้าค่ะเราตั้งแต่บรรจันในช่วงของอสมการชีวิต ที่เป็นการที่เราจะนําเรื่องราวในชีวิตประจําวันมาตั้งเป็นโจทย์ะะมีเงื่อนปมเงื่อนไขอย่างไรอย่างไรเราจะแก้ยังไงเราจะปรับยังไงด้วยธรรมะอย่างไรนนเป็าช่วงะะวบบันจันทร์วันอังคารก็เป็นการปฏิบัติที่มีนูรูปแบบหลับตานั่งเข้าสมาธิกัปเลยชั่วโมงหนึ่งเต็มๆน,ะะนี่ก็เป็นช่วงของเข้าใจธรรมส่วนวันพุธนี่ก็เป็นตัวแม่บทธรรมะที่เป็นหัวข้อ อาจจะเป็นหัวข้อเรื่องอินธิบาทหัวข้อเรื่องมักแปดหัวข้อเรื่องสติปัฏฐานสีเอามาพูดคุยกันเป็นหัวข้อเอาธรรมะมาพูดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตรประจําวันอย่างไรเจ้ <Okay. S 1> าค่ะธรรมะอีกก็เป็นเรื่องของคลังพระสูตรอ่าที่ว่าเราจะเอาพระสูตรที่เป็นแบบมาอ่านให้กันฟังเลยเป็นแบบลองฟอร์มอ่านื้เป็นแบบยาวๆฟัง บางคน <Okay. S 2> ก็ชอบฟังเสียงอ่านพระสูตรกับฟังในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพระเรออได้เจ้าค่ะส่วนเรื่องของนิทานเป็นเรื่องเล่าภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลแบบนี้ก็จะเป็นช่วงของนิทานปนานนาในทุกวันศุกร์ <Okay. S 2> วันเสาร์เราก็เป็นกุฎเพชรในพระตรายปิดกซึ่งจะจะให้มีการไลฟ์นในช่วงของคืนวันศุกร์ด้วย เพราะฉะนั้นเนื้อหานี่มันมีเอเทปมาออกวันเสาร์ถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เนื้อหานี่ก็จะมีอยู่หลากหลายเลยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกฟังเลือกชมได้โดยในรายการของเรานี่ก็สามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้ท่านผูฟังท่านผู้ชมที่สะดวกในใช้ Spotify p o า b e a n s o u n า c l o u d ดี่เป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของพอดแคสต์ ก็ <Okay. S 2> Search ทางอ่าพอดแคสต์เ r เรคทรในคำว่าดอนไฮโซทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราก็จะมีรายการของเราทั้ง7รายการสามารถเลือกฟังตามที่ชอบได้โหลดมาฟังได้ <c oughs> จะได้รับ notification ัมันตือนขึ้นมาเลยว่ามีรายการใหม่แล้วอย่างเงี้ก็ได้เ <c oughs> ออเราว่าจะฟังทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ดอนไฮโซดเดฟโดยถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจต้องการแบ่งปัน สอบถามเรื่องอะไรมีความเข้าใจเป็นในลักษณะใดสามารถ <Okay. S 1> ติดต่อกับองรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปาสนิยบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี4 <Okay. S> 1 1 3 0ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ดอนหายโศกด f m. facebook f a n p a g กก็ได้เหมือนกันที่เพียวธรรมะ หรือว่าถ้าจะไปที่เว็บไซต์ก็ใส่เป็นข้อความอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะมีอีเมลสักนิดหนึ่งเขาก็จะสาม,มารถติดตอ่อกลับไปได้ว่าเมื่อคาตามเราได้รับการตอบแล้วเรากกติดต่อกันก็มาได้ตามช่องทางต่ๆๆางๆเช่นปันใาช่ปะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปโนโลแล้วก็ทีมลูกษสษิทธกขานะใช่ปะได้เปิดช่องทางที่เป็นทางโซเชียลมีเดีย หลายช่องทางมากเลยแล้วก็ร้วนทันสมัยทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นน้องๆเด็กๆสมัยใหม่ก็สามารถที่จะเข้าถึงรายการเราได้ในทุกที่ทุกทางอย่างสะดวกสบายเลยนะเจ้าคะรวมทางท่านที่เป็นแฟนรายการเก่าแก่สูงอายุก็ยังเขียนจดหมายเป็นจดหมายธรรมดาสอบถามขึนมาอยู Listen, ่หนึ่งเรืองนะเจ้าค <um ่ะพระเจ้าขาเจมป่านอยู <um ่างเจ้าค่ะ วันนี้เราก็มาตอบปัญหาที่ทางท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนถามมานะเจ้าค่ะจะเริ่มด้วยท่านที่เป็นแฟนรายการประจำะท่านหนึ่งแล้วท่านก็มีคำถามธรรมะดีๆมาถามกันเสมอเลยเพราะท่านศึกษาธรรมะอย่างมากเลยก็ได้แก่คุณอภิสิทธิ์วีระไวยะนะเจ้าค่ะพระจันทคขาสำหรับคุณอภิสิทธิ์วีระไวยะก็ในคราวนี้ท่านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ จิตตานุปัสนาสติปฐานเจ้าค่ะเขียนถามมาเป็นข้อๆดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าข้อแรกถามว่าการเจริญสติปฐานสี่มีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็มีความยากหรือง่ายต่างกันอย่างไรในแต่ละ,ะสติปฐานหรือหรือไม่นะเจ้าคะคือยากง่ายต่างกันหรือไม่โดยทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคิดว่า ขั้นตอนของการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเนี่ยน่าจะเป็นดังนี้นะเจ้าค่ะยมขออนุญาตอ่านตามความเข้าใจของคุณอพิสิทธ์ก็คือว่าเห็นกายในกายก่อนก็คือการกายานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นจิตในจิตจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นธรรมในธรรมธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน โดยที่การเห็นกายในกายนั้นยากน้อยที่สุดส่วนการเห็นธรรมในธรรมนั้นจะยากมากที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะ,คะก็ขออนุญาตถามคํถาถา,ถามแรกนี้ก่อนเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะสมพลอ,อันนี้คือกองประารบเรื่องที่พระอาจารย์ได้พูดถึงการเดิญติดตานุปุปัสนาสติปัฏฐานนั่นคือในช่วงของการเข้าใจธรรมคือการนำธรรมะเข้าสู่นิจใจด้วยการปฏิบัติ ในช่วงของบันทังขานในสัปดาห์ก่อนๆนนพิสดาก่อนๆที่พูดถึงเรื่องของการเจริญจิตานุปัสสนเสติปัฏฐานเราก็เลยถามมาในข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้คือใ,ใจเหมือนกับว่าเรือนรับรองหลังหนึ่งเรือนรับรองหลังหนึ่งมีทางเข้ามาจากทางด้านหน้าไปทั้งสี่ทิศด้านเหนือด้านใต้ด้านตะวันออกด้านตะวันตกโอเคนะ,คะแล้วก็ใน เรือนรับรองที่มีเข้ามาจากทั้ง4ทิศเนี่ยก็มีคนเข้ามาจากทั้งสีนนะนน่วันนะวันนักษัตย์วันนัพราหมวันนับเวศวันนัสูตร <Okay. S 1> หมดเลยทั้งสี่วันนะ <Okay. S 1> แล้วก็ทางที่จะเข้ามาก็ต้องมาตามทางถึงจะเข้ามาได้เงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอ <Okay. S 1> ุปมาอุปไมยที่พูดถึงว่าห้องรับรองนี่ก็คือสติประตูสประตูที่เข้ามาเนี่ยก็คือสติปฐาน ก็คือเรื่องของการเห็นกายในกาย,กายเวทนาจิตแล้วก็รรมก็จึงเป็นอันใดอันหนึ่งก็ได้เข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าคุณ mm hmm. เห็นกายแล้วคุณจะไม่เห็นเวทนาหรือไม่เห็นธรรมะเพราะว่าพอเห็นกายปุ๊บหรือเห็นจิตปุ๊บมันก็จะให้เข้ามาสู่ตรงกลางคือได้สติเหมือนกัน <Okay. S 1> ที่สําคัญคือสติเราจะเอาตรงนี้เพราะว่าคุณมีสติแล้วคุณจะมีปัญญาเกิขึ้นได้ เพราะนั้นมันไม่ได้หมายว่าต้องเป็นขั้นตอนอ mm. ไ,ไ,ไม่จําเป็นคือคุณเข้าประตูไหนก็ได้ก็ได้ไหมแต่ว่าความละเอียดเนี่ยใช่อยู่อย่างที่คุณอนุพิเศษพ,พูดถึงว่าถ้าจะพูดถึงยากง่ายคงไม่ใช่แต่จะพูดถึงความละเอียดหยาบอาจจะใช่อยู่ที่ว่ากายนั้นเนี่ยมันหยาบมากที่สุดธรรมะเนี่ยก็คือละเอียดที่สุด <Okay. S 2> จะพูดถึงความหยาบละเอียดนี่ก็จะได้เหมือนกับขันทาขัน5า mm. ไม่เหมือนกันอยู่แล้วรูปเบจนาสญญญาสังขารวิญญ,ญญาณ รูป <Okay. S 1> นี่ขยับที่สุดวิญญาณนี่ก็ละเอียดที่สุด <Okay. S 1> แล้วก็แต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มีคุณทศเหมือนกันมีความไม่เทียมเหมือนกันเป็นตุกเหมือนกันอันนี้เปรียบเทียบ <Okay. S 1> แลาว,ว่ากลับมาถึงสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือสติเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยหยาบละเอียดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น mm hmm. ถ้าความหยาบหรือความละเอียดจะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ไหมที่เขาจะาเห็นหรือเข้าใจได้ยากหรือได้ง่ายอาจจะเป็นไปได้สําหรับบางคน,คน บางคนก็จะเข้าใจเรื่องละเอียไดได้ได้ได้ง่ายใ,ในขณะที่บางทีจะเข้าใจเรื่องกายได้ยากบางคนมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าโอ้ผมจะมาเห็นกายให้เน่าเปื่อยเนี่ยป,ป,ปุ๊มคิดไม่ออกว่างี้นะเออแต่เห็นเวทนาเนี่ยผมเห็นอยู่ปวดมันปวดอย่างเงี้ยอะเห็นอยู่เข้าใจอยู่หรือเข้าใจเรือเ่องของความไม่เที่ยงนี่เขาเข้าใจอยู่แต่มาเห็นความเน่าเปื่อยในกายนี่เขาไม่เห็น บางคนก็เป็นแบบนี้ไงก็ประเด็นพระพุทรหิตชาเนี่ยจริงจึงสอนไว้เยอะ,ะแล้วก็แยกหยาบละเอียดไกลใกล้มีไว้ทุกอย่างทุกแนวก็จึงสามารถให้ปิดโอกาสให้เราเห็นได้ในกรณีเพราะฉะนั้นค,คือถ้าจะบอกว่ายากง่ายคงคงจะไม่ใช่อาจจะเป็นสําหรับบางคนแต่ไม่หยาบละเอียดนี่ไม่เท่ากันแน่ในสี่ขั้นแต่ามานี่ก็จะละเอียดที่สุดส่วนในการนี่ก็จะมีความหยาบกว่าสิ่งอื่นๆ แต่ทั้งหมดมเป็นสติเหมือนกันนี่คือสําคัญใค่่ะาค่ะ,คะแล้วอันนี้มันคล้ายกับที่อาจารย์เคยสักกฉามไหเจ้าค่าะอาจารย์ที่เกี่ยวกับว่าคนไหนที่ว่ามีเหมือนกับเป็นอารมณ์ค่อนข้างที่จะจ,จี้จาดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาจะ,ะเข้าสมาธิก็จะต้องใช้ทุกข์ทุกข์ข<า>ทุกขา์าทุกข์ปฏิปทาหรือว่าสุขขัปฏิปทาเจ้าค่ะสำหรับคนที่อารมณ์เย็นเย็นนี้คือท่านพูดถึง คนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางก็ควรใช้สุขาปฏิปทาเราคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าก็ควรใช้ทุกขาปฏิปทาอันนี้คือคเป็นลักษณะที่ว่าจิตใจเขาจะคล้อยไปในทางไหนแล้วปฏิปทานี่คือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยแบบไหนจะเหมาะกับเขาซึ่งไม่ว่าจะแนวไหน สุขหรือทุกข์ที่เป็นปฏิปทาทั้งสองแนวเนี่ยมันต้องมีสติปัฏฐานสี่หมดเลยเพราะ<ช>ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยออคือส่วนที่เป็นอินรีย์อินทรีย์แก่กล้าหรืออินทรีอ่อนใช่ใชยุคคุณปฏิบัติสุขทุกการปฏิปทาหรือใช่ยุคคุณปฏิบัติทุกการปฏิทปทาแต่<ช>คุณจะวางได้เร็วหรือวางได้ช้าเนี่ย คือจะปล่อยวางได้เร็วถ้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแต่จะปล่อยวางได้ช้าถ้าเมื่ออินทรีอ่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นแนวทางการปฏิบัติสุขหรือทุกข์ใช่ทีนี้มันจะได้มากหรือน้อยอยู่ที่สติไงคุณมีกําลังไหมใอ่ค่นะสทาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างเนี้มีความแก่กล้าหรืออ่อนเพราะนั้นมันก็จึงสุขหรือทุกข์มันจะต้องได้สติในใสี่อย่างนี้อันใดอันหนึ่ง โดยอาศัยความสุขนั้นเป็นเหตุหรืออาศัยความทุกนั้นที่เป็นปฏิปทานนั้นแนวทางจิตคุณนอบไปงั้นแล้วเกิดสตกขึ้นเจ้าค่ะโอเคอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนนี้ข้อถัดไปที่คุณอภิจิตตามาบอกว่าก็คือรับฟังรายการธรรมรัปรุณอเกี่ยวกับเรื่องของอ่าจิตานุสสนาสติปทานเมื่อวันที่2มีนาคมนะอาจาค่ะที่อาจารย์พูดก็บอกว่าท่านมีความเข้าใจที่ว่า การสามารถเห็นจิตในจิตเนี่ยผู้นั้นต้องสามารถเห็นกายในกายแล้วก็เห็นเวทนาในเวทนาได้ก่อนจึงจะสามารถเห็นจิตในจิตได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็แตะอยู่นิดนึงแล้วว่า <S <S ใช่ใช่มไม่จำเป็นแ,แ,แต่ละคน <S <S ใช่คุณคะจะเข้ามาจากประตูนั้นก็ได้เจ้าค่ะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยคือประเด็นคือพอคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้<อ>หมดทั้งหมดเลยอืม เพราะว่าพอมีสติปุ๊บออนั่นก็คือกายม,มีสติปุ๊บออนนั่นก็คือธรรมแต่คุณจะเข้าจากประตูไหนตั้น,นเองไเช่น<ช><ช>ว่าเราดูลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนเห็นลมหายใจจากเรื่องเวทนาความรู้สึกในสัมผัสที่เกิดจากลมนั่นแต่บางคนเห็นลมหายใจจากเรื่องที่มันเป็นาธาตุลมเป็นกายบางคนเห็นลมหายใจจากความที่ว่าผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจ นั่นก็เป็นจิต <Okay. S 1> บางคนเห็นลมหายใจจากความที่เออมันเข้ามันอ่อนไม่เที่ยงนะก็เป็นธรรมขึ <Sure S 1> อยู่ว่าเขาจะเห็นแบบไหนเราไม่จำเป็นว่าอันนั้นต้องก่อนหรือหลังแต่พอได้อันใดอันหนึ่งแล้วมีสติตั้งปึ้งปุ๊บนี่มันก็เห็นได้หมดมันจคืออย่างเดียวกันชะพูดยังไงคือหมายถึงเช่นว่าก็อย่างที่พ,พระพุทธเจ้าว่านี่แหละคุณเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งคุณเข้ามาจากประตูนี้เอา้ามันมีประตูนั้นประตูนู้นก็มีอย่างนีง mm ้ hmm. <ช>ก็เปรียบเส้ได้แบบนี้ ยังไงก็มาเจอห้องโถงตรงกลางเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่แล้วเราย้ําเน้นพูดเรื่องนี้ในตั้งแต่ช่วงของคุณเพชรในประเทศอุบโดดคุณคุณจะใจที่ว่าอถ้าเจริญอันเดียวเนี่ยอันอื่นๆมันก็แตกย่อต่อไปได้เจ้าค่ะสำหรับความสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปของหมวดธรรมะนี่มันมีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพอเราได้จุดใดจุดหนึ่งมันก็ต่อไปอันอื่นได้เจ้าค่ะนได้คืออันเดียวกัน เปลนเดียวกันคือทุกอย่างมันต้องเข้ากันอยู่ในจิตของเรารวมกันเป็นอันเดียวรวมเป็นหนึ่งเดียวใช่ทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะอธิบายจากจุดที่เราเห็นนั้นนหละกำหนดบทเพียนชนะพูดออกมาเนี่ยมันมันได้ไหมค่ะบางพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความรอบครอบรัดกลุ่มท่าจึงกําหนดบทเพียนชนะได้แตาเป็นปะกว่าแต่บางทีเราเรามีอยู่แต่ว่าเราอธิบายไม่ได้ว่าไอ้จุดเนี้มันคืออะไรแต่มีอยู่ กายเ<ด>วทนาจิตและธรรมมีอยู่แน่นอนทุกคนเออม<ช>หมายถึง<ช>คนที่ทําสติได้นี่นะสมมติเขาอาจจะแบบเห็นจิตเห็นตามใจทำอ่ะแต่เขาไม่ได้มีส่วนที่เห็นกายหรือเวทนาะแต่พอเขาได้แล้วเนี่ยกายกับเวทนาก็อยู่ในนั้นแหละแต่เขาจะมากาหนดบทพิจาชนะอธิบายในเรื่องที่เขาเข้าใจเนี่ยเมื่อที่เขาทําก็ทาไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อ่ะก็เอาตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นั่นะคืออยู่ในนี้อยู่ในจิตของฉันนี่แหละ แต่เขาเห็นจากทางนี้แหละก็คือเขาเคห้าห้องแล้วนี่แหละล้วก็เขาใช้ก็เข้าประตูนี้อ่ะกับประตูอื่นมันก็มีอย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สามคุณอภิจิตถามว่าข้อความที่เขียนว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์และข้อความที่เขียนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่า สิ่งทั้งปวงมีความหมายเหมือนกับสังขารทั้งปวงเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะเป็นความคิดที่ถูกไหมเจ้าคะเห็นด้วยทำไมเห็นด้วยอืมเจ้าค่ะสรุปว่าใช่นะเจ้าค่ะใช่อ่ไรเห็นด้วยใช่เจ้าค่ะ,คะแล้วก็ข้อสี่คือบอกว่าความไม่เที่ยงคืออะไรทางคุณอภิสิทธตเข้าใจว่าความไม่เที่ยงเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตก็คือความไม่เที่ยงอย่างเช่นการเจริญเติบโตจากสังขารในวัยเด็กสู่สังขารในวัยผู้ใหญ่นะเจ้าคะหรือว่าความเสื่อมคือความไม่เที่ยงอย่างเช่นเสื่อมจากสังขารวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยแล้วก็เข้ามาสู่สังขารของวัยชราเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะพร่สันตาค่ะอันนี้มาไม่เห็นด้วยอ่าไ่เคือเอาเอาใหม่ให้อธิบาย ลักษณะที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่หนุ่มสาววัยชราอะไรนี่ถ้าถามยีบอกว่าเอางั้นตอนวันนี้นาทีนี้ความที่คุณยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เนี่ยคุณคุณเที่ยงเหรอพวก,กคุณยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเออนะคุณกกยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเป็นคนแก่คนแก่วันนี้วินาทีนี้เอาณวินาทีนี้คุณเที่ยงเหรอพวกคุณยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนแก่คุณไม่เที่ยงแล้วาใจไหมจ้าค่ะ แต่ลักษณะที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือเรียกวความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากได้ยากทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากทนอยู่ในสภาพความเป็นเด็กสิบปีห้าปีมันทนไม่ได้หรอกมันต้องโตมันต้องเปลี่ยนทนอยู่ในสภาพความเป็นผู้ใหญ่ยี่สิบสาสิปีไม่ได้หรอกมันต้องเปลี่ยนมันต้องแก่ความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนั้นนั่นน่ะเรียกว่าทุกข์สภาวะทุกข์อาจจะไม่ได้คือมันอยู่ที่ว่าคุณมองระดับไหนถ้าคุณมองระดับความเป็นอายุ มันก็จะปรากฏในช่วงสองปีห้าปีสิบปีแบบนี้แต่ถ้าจะปรากฏในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีเนี่ยความเป็นทุกข์นั้นอาจจะไม่ปรากฏก็ต้องดูในระดับที่ว่าเาซลล์การเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือว่าระบบปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายอย่างเงี้ยคุณอาจจะดูในะระดับนั้นคุณถึงเห็นความเป็นทุกข์ของมันมแล้วความไม่เที่ยงคืออะไรความไม่เที่ยงเนี่ยคือความที่มันต้องอาศัยเหตุเกิด ถ้ามีเหตุแล้วมีผลใช่ปะนั่นแหละนั่นแหละคือความไม่เที่ยงเพราะอะไระะเพราะว่าต่อให้เหตุมันมีอยู่ใช่ปะแล้วตัวมันมีอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันมีอยู่นั่นแล้วไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดมาแล้วสมมุติมี a แล้วก็ต่อว่ามี b ใช่ไหมมี a แล้วจึงมี b มี a แล้วจึงมี b ความที่ b อาศัย a เกิดเนี่ย b นั่นน่ะไม่เที่ยง ตอนที่มันเกิดขึ้นมาด้วยนั่นก็ไม่เที่ยตอนที่มันยังอยู่แบบเต็มที่เลยอย่างพระอาทิตย์หรือว่าเอาตัวเราอย่างเงี้ยก็ก็ยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เราก็ยังเป็นเด็กอยู่เราก็ยังเป็นคนแก่อย, izzard, อยู่เหมือนเดิมอย่างเง<ช>ี้ยแหละแต่ความที่มันต้องอาศายัยธาตุสีแล้วมันจึงเป็นตัวของคุณอยู่ตวเนี้ยความที่คุณเป็นตัวของคุณอยู่ตอนนี้นั่นคือความที่คุณไม่เที่ยงแล้วเพราะคุณต้องอาศัยสิ่งอื่นมาต่อใ,ให้สภาพนั้นมันยังคงอยู่เหมือนเดิมอ่าเช่นภูเขา เอ่อเช่นดวงอาทิตย์โลกอย่างเงี้ยมันคงอยู่เหมือนเดิมแต่มันมีเหตุเกิดอันนั้นคือความไม่เที่ยง,งแล้วตอนที่มันดับนะก็คือไม่เที่ยงด้วยเหมือนกันเพราะม, <innen S 1> มันดับแล้ว,วเข้าใจไหมแล้วตอนที่มันยังไม่เกิดมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะถ้ามันจะเกิดมันต้องอาศัยเหตุเกิดเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะก็อย่างนี้คือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสีนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าพราะพุทธเจ้าก็ตามเอ้ามันก็ทนอยู่ในสภาวะเดิม ได้ยากไงมันก็ต้องเป็นทุกข์ไงใช่ไหมล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรไม่ควรนะไม่ควระเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามเลยว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนันตานี้เป็นเป็นเรื่องที่ท่านพูดเองแต่ถ้าคนอื่นก็จะเอามาพูดในลักษณะที่เป็นคําถามคำตอบนี้ก็ยกไว้แต่ว่าความเป็นอนัตตาเนี่ริงจุดนี้เพราะฉะนั้นความ เป็นอนัตตาในความที่มันต้องไม่ใช่ตัวของมันเองแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดนั่นแหละความที่เป็นอนัตตามันจึงมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงและมีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์อยู่ในอยู่ในอยู่ในความที่มันต้องอาศัยเหตุเกิดใช่ใช่เพราะฉะนั้นความที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือลักษณะที่มันเป็นทุกข์แต่ความที่ไม่เที่ยงเนี่ยคือมันต้องอาศัยเหตุเกิดมาอันนี้คือดูที่ดูที่ตัวมันเข้าใจไหม เอ่คือคือคือทุกเนี่ยดูที่จะพูดยังไงนะความดูที่ตัวมันว่ามันต้องเปลี่ยนโอเคนี่คือตัวทุกทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเข้าไปทุกนี่คือความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากถ้าเราดูที่เหตุนั่นคือลักษณงความเป็นอนัตตาที่ว่ามันต้องอาศัยเหตุเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองแต่ถ้าดูที่ตัวมันเองในความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดนั่นคือความที่มันตัวไม่เที่ยงอืมใช่ค่ะโอเค เพราะนั่นคือคือมันมันดูเหมือนกันเหรียญสองด้านก็คุณจะบอกจากด้านไหนก็แค่นั้นเองแหละได้เหมือนกันเจ้าค่ะคือเพราะนั้นว่ามันไม่ใช่ว่ามันผิดมันก็มันมันไม่ไม่ใช่ว่ามันผิดอ่ะคือมันไม่ผิดมันก็คืออย่างเดียวกันอยู่ว่าคุณจะมองจากด้านไหนได้ทั้งนั้นอเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นทั้งหมดก็เป็นคําตอบที่ให้กับคุณอภิสิทธิ์วีระไวยิยะนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคําถามที่คุณธีระ จดศาสตร์เขียนถามมาเจ้าค่ะก็จะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าในสภาวะไม่ปกตินะเจ้าค่ะ,ะคาถามีดังนี้เจ้าค่ะว่าหากมีผู้นําบางประเทศในโลกนี้นะเจ้าค่ะเกิดจะปล่อยอาวุธนิวเคลียร์มาทําลายล้างกันเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เป็นเหตุให้พื้นผิวโลกเนี่ยเสียหายจนไม่เหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เลยแบบนี้ขันห้าของแต่ละคนเนี่ย ก็จะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่และการเกิดชาติเกิดพบนี่จะนับกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะ,เ,คะเอาเอาเ,อาเรื่องที่ว่าขันห้าในสภาวะปกติของมันนั่นแหละคุณเดินใจมันไม่เที่ยงอยู่แล้วก็จะไมขันห้าในสภาวะของมันเนี่ยสภาวะเนี่ยคือความที่มันจะมีสภาวะไม่เที่ยงสภาวะคือลักษณะ ของมันเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่แล้วก็เลยว่าสภาวะปกติสาวะปกติก็คือแบบปกติแบบปกติยังไงคือปกติของคุณือมันไม่เที่ยงต่อให้ไม่ปกติมันก็คือไม่เที่ยงเจ้าค่ะต่อให้ปกติมันก็เป็นนัตตาต่อให้ไม่ปกติมันก็เป็นน,นัตตาก็จะไหมต่อให้ไม่มีเหตุการณ์แบบบ้านเมืองไม่มีสงครามไม่มีสถานก,การณ์ทางการเมืองไม่มีเรื่องโรคภัยไข้ขเจ็บอะไรต่างๆกันน้ำก็เป็นความเนเหมือนเดิมคือมันไม่เที่ยง ต่อให้มีสงครามโลกครั้งที่สิบต่อให้อ่ามีโรคไั้ไข้เจ็บแบบกลายพันธุ์กันไปเป็นโควิดสามสิบหรือว่าอะไรก็ตามคันท้าก็เป็นเหมือนเดิมของมันคือมันไม่เที่ยงเจ้าค่ะคือขันท่ามันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ใช่เจ้าค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นของมันอย่างนี้มันคือมีความไม่เที่ยงเจ้าค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นถือว่าถ้าเขาปล่อยวธนิวเคลีย ทำลาย <c oughs> ล้างกันจนไม่เหลืออะไรอยูอ่ไม่เหลืออะไรอยู่นี่คือหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเ <c oughs> ช่นสสารเปลี่ยนจากของแข็งเป็นเป็นก๊าซไปเลยอย่างเงี้ยท <c oughs> ุกอย่างละเหยละเหยดไปหมดเลยเอาแล้วโลกเราแตกไปเลยอะโล, <c oughs> โลกแตกไม่มีอยู่กลายเป็นกลุ่มก้อนก๊าซไปเลยอย่างเงี้ยเอาแล้วทำ <c oughs> ามแล้วตัวเราจะอู่เอาเราก็ตายไงแล้วคุณจะไปไหนอะเอาคุณก็ถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดคุณก็ไปเกิดต่อ แต่ค,คุณไม่มีเหตุการเกิดก็เหมือนพระพุทธเจ้าก,ก็ดับไปกับปรินิพพานแล้จะไปเกิดที่ไหนอัะไม่มีโลกแล้วมันก็มีโลกอื่นมันก็มีโลกอื่นโลกที่ว่าเป็นสภาวะอื่นเช่นคือภพเนี่ยมันมีนมอยู่สามลักษณะคือการมาภบรูปภพแล้วก็อรูปภพ,บพบการมาภรูปภพอะรูปภพเพราะฉะนั้นในสภาวะคมที่เป็นรูปภพบ,บางที การมาพบมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันทะเลาะกันจนกระทั่งโลกมันแตกระเหยไปหมดเนี่ยมันก็ไปรูปภพก็ได้แล้วก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนอย่างในสุริยสูตรเนี่ยเขาจะพูดถึงพระราชาพูดถึงว่าโลกเนี่ยถูกเผาไหม้บึ้มๆๆขึ้นเนี่ยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยก็จะประหากันจากการมาพบเนี่ยไปเกิดในรูปภพทั้งหมดด้วยกําลังของสมาธิเป็นไปได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไม่เที่ยง การมาพบ <punct? S 1> ก็ไม่เที่ยงรปูรปพบก็ไม่เที่ยงอรูปพบก็ไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็จะถือว่าสิ้นสุดไปในชาตินั้นอะไรเพราะว่าเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไปดับไปเปลี่ยนแปลงไปความมีอยู่เป็นอยู่ในสภาวะนั้นก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไป Cra แล้วถ้ามีเหตุแห่งการเกิดอยู่ต่อไปอีกอะไรเป็นเหตุแห่งการเกิดก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้นั <t> ่นแหละคืออวิชชาอาจจะไม่ต้องไปเกิดต่ออีกก็ท <nde S 1> ่านแหละคืออวิชชา เ <Okay. S 2> พราเราไม่รู้ใช่ไหมพอเราไม่รู้ว่าไม่ต้องไปเกิดก็ได้มันก็จึงไปเกิดพอไปเกิดแล้วมันจะอ,อะไรเกิดมันก็เอานี่แหละอ่าก็เรียกกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นเป็นเหมือนโครงเรือนที่ตัณหา <Okay. S 2> จะเอามาเป็นที่ที่สร้างให้เราเป็นภพใหม่มหมโดยมีอวิชชาเนี่ยครอบงําอยู่บังไว้อยู่ให้ตัณหาเนี่ยสามารถเอากิเลสเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็เป็นคุณออกมาในรูปประรม เป็นรูปภพบเป็นลักษณะเทวดาแบบหนึ่งก็จะเกิดแบบนั้นก็นับพบไปนับไปนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนับไปทีละหนึ่งนับไปทีละหนึ่งแล้วก็นับไปทีละหนึ่งนับกันไปนับกันไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็นับไปอ่ะคือมันไม่มีที่จบนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆการที่ว่าเกิดนับกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการนับที่มันไม่จบการนับที่ไม่จบเนี่ยคือสังสารวัตรวนไปเรื่อยๆ <G ren cer ate> บนไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็คือจึงเป็นสังสารวัฏเกิดขึ้นจากการนับที่มันนับกันไม่จบไปเรื่อยๆ <G ren cer ate> ยบนไปแล้วก็นี่เราก็กไปต่อนั่นเราก็ไปต่อโน้นคิดว่าอันนี้มันจะจบแต่มันไม่จบก็เกิดขึ้นใหม่อีกถ้าไม่มีเหตุก <G ren cer ate> ารเกิดใหม่ <G ren cer ate> พอมมีเหตุการเกิดใหม่ก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็นับหนึ่งตาย <G ren cer ate> ไปเกิดใหม่ก็นับหนึ่งอีกมันนับหนึ่งอยู่เรื่อยนับอยู่เรื่อยนับอยู่เรื่อยจนกระทั่งนับนับนับหนึ่งแล้วก็ไปสองสามจนลืมไปแล้ว อาติกิมันเท่าไหร่นะโหกี่อสงไขยนะเอาอาต<ม>่ลืมไปแล้วนับเป็นหนึ่งอสงไขยก็แล้วกันเจ้าค่อะสอสังขยะขึ้นนบไม่ได้จนลืม<อ>ไปแล้วศูนย์เนี่ยยกกําลังหน<ม>ึ่งร้อยสี่สิบโอ้ศูนย์ยกกำลังหนึ่งร้อยสี่สิบนี่มันเท่าไหร่นะโอ้โหเยอะมากเขาไปว่าอันนั้นหนึ่งแล้วกันหนึ่งอสงไขยอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นเจ้าค่ะโอ้เอาต่อไปอีกใช่ไหมยังมีต่อไปอีกเพราะมันมันไม่มีที่สุดเลยเจ้าค่ะก็จะหมายควอมคือเหมือนกับ ถ้าสมมติว่าเราเรานับปริมาณที่มากาเช่นเขาเขาพูดถึงจุดทศนิยมเช่น2 2่สอย่างเงี้ยพายค่าพายเนี่ยยี่สองศูนย์เจ็ดคือปริมาณที่แบบ3.1 4แล้วก็ต่อต่อ,ต,อต่อไปอีกจนไม่มีที่จบ mm. แต่ว่าที่ว่าไม่มีที่จบตัวเลขที่มันมีที่จบเนี่ยจริงๆมันมีขอบเขตที่ชัดเจนขอบเขตที่ชัดเจนคือระหว่าง3กับ4ไม่เกิน4แต่อยู่มากกว่า3นิดหน่อย เพราะถ้ามีขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยคือนี่มีจุดจบอยู่นะยังนับได้อยู่เรียกว่าน,นับได้นับได้ไงก็ยี่สิบสองศูนย์เจ็ดไงก็จะนับได้แต่ตัวเลขที่นับไม่ได้จริงๆอ่ะคุณนวงใจก็คือหนึ่งแล้วก็ไปสองแล้วก็ไปสามแล้วนับต่อไปคือไม่มีขอบเขตไม่มีขอบของมันขอบมันยืดไปเรื่อยๆยืดไป,ไปเรื่อยๆเอแล้วมันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็นับไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆหนึ่งคือนับไม่ได้จริงๆคือวนไปเรื่อยๆสังสารวัตร S <S นับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะนับกันยังไงมันนับไม่ได้ก็นับไปทิละหนึ่งเพราะฉะนั้นคือมันนับได้อยู่แต่มันนับไม่ได้จะวิ่งยังไงดีคือมัน,มน,นเจ<ด>้าค่ะแต่มันไม่มีขอบเขตมันจึงนับไม,ไม่ไดไ้ไม่มีจุดสิ้นสุดหรือว่าเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือไม่มีจุดจบเอ่อจะว่าย,ยัางไงก็ได้คือไม่มีขอบเขตใช่ใช่ใช่ไม่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏตั้งใจคำนี้นะแล้วก็จึงนับไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะ ก็คือพูดเหมือนกับเกิดตายเกิดตายไปอย่างเงี้ยพอมีเหตุให้เกิด,กดมาชีวิตเสร็จก็ตายไปอย่างนี้จนกระทั่งมีพระพุโทโธของเรานี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมนี่แหละมาหาหนทางที่เราจะหลุดจากสังสารวัตนี้ได้จริงๆด้วยการเดินตามมรแปดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปสู่พานิพานนั่นก็คือดับเย็นเลยจะไม่มาวนอยู่ที่นี่อีกจนนับไป่วนอีกถูกถูกต้อง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 กว่าความที่เราจะเอ่อ ผลจากจุดที่มันวนไปเวียนไปเอ้าพอเกิดชาติใหม่ก็ทุกเหมือนเดิมนะพอต่อไปอีกชาติใหม่ดูก็ทุกเหมือนเดิมอีกเี่ก็ทุกเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมอ่าทุกโดยความที่มันไม่เที่ยงบ้างถ้าไปเกิดในสัตว์นรกก็ทุกมากหน่อยถ้าไปเกิดที่เทวดาก็ทุกน้อยหน่อยแต่ก็ทุกเหมือนกันทุกเปลี่ยนแปลงไปหยาบละเอียดไม่เท่ากันแต่ก็ทุกเหมือนกันมากน้อยก็ไม่เท่ากันแต่ก็ทุกเหมือนกัน ค่ะ <Okay. S 1> แล้วเราจะวนไปวนไปอย่างเงี้ยจะทํำยังไงทาไมถึงจะออกจากมันได้มันไม่มีจบก็จึงจะคิดหาทางที่ว่าจะออกยังไงออกยังไงก็จึงได้ต้องงั้นต้องไปตามทางสายกลางตามทางสายกลาง <Okay. S 1> ทางที่จะให้เกิดความรู้ยิง่งรู้พร้อมแล้วก็ดับเย็นดับเย็น <Okay. S 1> ดับเย็นในกพานิพราณดังนั้นในสภาวะที่มีความเป็นปกตินะปกตินี่คือเริ่มจากศีลศีลแปลว่าเป็นปกติ เปรียภาวะที่บอกว่าเขาไม่ปกติกันนะ่ะเช่นมีสงครามมีโรคร้ายแต่เราให้รักษาความเป็นปกติเอาไว้ความเป็นปกตินั้นคือศีลรักษสาศีลศีลนี่แปลว่าเป็นาาปกติาพ,าพอคุณมีศีลเสร็จแล้วต่อไปทําไงคุณจะทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้คุณจะมีความไม่ร้อนใจพอมีความไม่ร้อนใจจิตเป็นอารมณ์อันเดียวอ่านั่นคือสมาธิมันก็จะเริ่มเห็นตามความจริงว่าเอ้ยมันบนนะเนี่ย นี่มันหาสาระไม่ได้นี่นมันไม่เที่ยงอันเนี้ย hmm. อา้าวแล้วถามว่าสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราหาสาระในมันไม่ได้แล้วเรายึดถือมันเป็นตัวเราของเราหรอโอ้ย hmm. ไม่เอาหรอกอ hmm. พอเราไม่เอาสาระในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นป,ปกติมันอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างมันอย่างนี้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่เอาสาระในมันล้วก็วางมันซะเราวางสิ่งที่มีความไม่เที่ยงได้ วางได้นั่นนะ่ะการวางได้นั่นแหะคือคือมันพ้นจากกันละมันคือเป็นวิมุตต์คืออยู่เหนือ<ช>จากกันละอยู่เหนือจากสภาวะที่ไม่ปกตินั้นด้วยความปกติของเราอยู่เหนือจากเหตุการณ์ที่แบบว่าทุ่มทำร้ายกันวุ่นวายกันรนเหนือขึ้นมานี่เน,น,นี่คือจึงเป็นความพน้นทําได้บ่อยๆทําได้บ่อยๆมัน,นะจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ อืมเชาค่ะสายุาเ้้าค่ะก็คิดว่าคำถามที่ถามมาท่านคงได้รับคำตอบไปแล้วนะคะต่อไปเจ้าค่ะไปส่นเจ้าค่ะเป็นคำถามคุณสุมารีถามมาเกี่ยวกับสุริยสูตรปดีมสักครู่พระอาจารย์ก็พูดถึงนะเจ้าค่ะคำถามมีว่าข้อหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นอนัตตามีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหากอ้างอิงถึงการ ทำลายล้างโลกในสุริยสูตรแล้วเนี่ยนะเจ้าคะก็บอกว่ามีการกล่าวถึงต้นกําเนิดของโลกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยใครในพระสูตรใดบ้างแล้วก็มีการกล่าวถึงการคงอยู่ความเจริญความเสื่อมของโลกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยใครในพระสูตรใดบ้างนะเจ้าคะและข้อสุดท้ายที่ถามมาก็คืออยากขอทราบเรื่องราวรายละเอียด ของพระสูตรสุริยสูตรนี้อีกสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญนิมมตเรืเ่องเรื่องเ่สุริยสูตรเนี่ยมาในอังคุตรานิกายเนี่ยเป็นเป็นเนื้อาหาที่ยาวอ่ายาวประมาณสักถ้ามาอ่านให้กันฟังก็ประมาณสักยี่สิบีครึ่งชั่วโมงอืมเจ้าค่ะ,ะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงการทำลายล้างของโลกพูดถึงว่าะจะมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเจ็ดดวงโดยก็เกิดขึ้นทีละดวงก่อนก่อนที่ดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้นเนี่ย,ยออ้ยฝนนี่จะไม่ตก เป็นหลายแสนปี<ช>ยาฝน<ช>จะไม่ตก<ช>เป็นหลายแสนปีทําให้พืชพันธุน์ะไรต่างๆนี้ก็ทําลายลงตายลง,ยลงแล้วก็ดว<ช>งที่ดวงที่สองปรากฏขึ้นโอ้ก็แม่น้ํอในทะเลก็งวดลงเะ,ะเลสาบงวดลงแม่น้ํางวดลงเะเลสาบงวดลงทะเลงวดลงจกนกระทั่งไม่เหลือทะเลเลยดวงที่ดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หกดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นเนี่ย เริ่มไหม้ทุกอย่างไหม้หมดแตกทำลายหมดภูเขาอะไรก็ล้มลงหมดแผ่นดินก็แยกหมดเจค,คือ,ค,อคือแบบแบบไฟไอลุกขึ้นบุมบัมบุมบั่บบบะจนกระทั่งปเปลวไฟเนี่ยขึ้นไปถึงพรมโลกนรกก็ไหม้ด้วยสัตว์รชานก็ไหม้ด้วยเทวดาแปดชั้นหกชั้นอะไรไหม้หมดไหม้หมดจนกระทั่งไปถึงพรมโลกชั้นที่หนึ่งนะหนึ่งหรือสองนี่แหละ <Okay. S 2> แล้วก็นี่คือเนื้อหาในสุริยสุรคร่ราวๆทีนี้ที่จะเกี่ยวข้องก,กันกับในสุร,ริยสูตร,รก็คืออคัญยสูตร,รว่าโดยกําเนิดของโลกแล้วก็จักรวัตที่สูตร,รว่าย้วยการที่ว่าโลกเป็นไปอย่างไงหมุนไปอย่างไรจักรวัตเนี่ยหมายถึงจักรวัต <Okay. S 2> คือการหมุนไปอ่ <Okay. S 2> ก็สามสูตร,รนี้ก็จะมามีเน,นื้อหาที่จะต่อเนื่องกันเริ่มพูดถึงการกําเนิดของโลกเนี่ยก็คือพูดถึงว่า,าทําลายก่อนทําลายด้วยดวงอาทิตย์ขึ้นเจ็ดวงอ่เวลาที่ และนีข้อมูลในอรรตตัถกถาท่านพูดถึงว่าถ้าโลกเนี่ยมีโทสะเป็นตัวนำมามากการทำลายครั้งนั้นเนี่ยก็จะถูกทำลายด้วยไฟถ้าเป็นลักษณะของราคะหรือว่าโมหะก็จะเป็นถูกทำลายด้วยลมหรือถูกทำลายด้วยน้ำโลกของเราเนี่ยบางครั้งน้ำท่วมจนกระทั่งน้ำนี่บด ก็ยีม่มหมดทุกอย่างนี่ก็อันหนึ่งหรือลมก็ได้แล้วแล้วก็ไฟจะเป็นตัวที่จะทําลายโลกอยู่ที่ว่ากิเลสประเภทไหนมันมันมาสาคัญในสมัยนั้นนั้นพอท,ทำลายเสร็จบึ้มบั้มบึ้มบับ่มเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเย,ย็นลงอันนี้พูดถึงไฟนะค่อยๆเย็นลงเย็นลงอะไรที่มันจะเที่ยงมันไม่มีมันก็ไม่เที่ยงอพอไฟบึ้มบั้มบุ้มบัามเสร็จปุ๊บม,มันก็งวดลงงวดลงงวดลงเย็นลงเย็นลงมันก็จะเริ่มปรากฏเป็นงวลดิน สัตว์ที่อยู่ในชั้นพรมก็จะเริ่มลงมาเอ๊ะนี่อะไรเอา้าง้วนดินเหรออันไหนเรามือชิมดูโอ้อร่อยดีก็เลยเริ่มเป็นลักษณะที่ว่ามาอยู่บนโลกนี้พอกินง้วนดินกายก็หยาบขึ้นกลับไปสวรรค์ไม่ได้ก็เริ่มที่จะมีสัตว์เกิดขึ้นบนโลกคือง้วนดินพอเริ่มมีกายหยาบมากขึ้นก็เริ่มเห็นว่าไอ้กายคนนี้หยาบแบบ น่าดูคนนี้หยาบแบบไม่น่าดูคือกายเนี่ยพอมันมีกายหยาบขึ้นใช่ไหมมันก็จะ<ช><ช>มีแบ,แบ่งแยกว่าบางคนก็ซาบางคนก็ประณีตไม่เท่ากันอ<ช>ก<ช>็เลยเริ่มมีอกุลโลธรรมว่าโอ้นี่แกไม่สวยเลยฉันสวยกว่าแบบนี้แต่พอเริ่มมีอกุโลธรรมปรากฏก็จะทำให้ง้วนดินความดีเนี่ยมันมันหยาบลงไปกลายเป็นเออมาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะที่ว่าหยาบลงไปก่าง้วนดินอืมใช่ค่ะ พอหยาบลงไปเรื่อยๆอาหารหายากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มทําให้มีอกุศลรธรรมเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ตอนนั้นก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงมาเกิดในคันเกิดจากคันของมนุษย์แตนแล้วก็พออกุศลธรรมเริ่มมีมากขึ้นอายุมนุษย์จากที่ว่าจากชั้นพรมลงมาอยู่เป็นง้่นดินมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยอายุยืนมากไม่ต้องพูดถึงว่าแปดหมื่นปีคือยืนไปยาวไปกว่านั้นอีกเจ้าค่ะ เออคือจะเรียกว่าไม่ต้องนับเลยก็ได้เป็นแสนปีเป็นล้านปีแต่ว่าพอเริ่มมีอกุศลธรรมเนี่ยอายุมันสั้นลงสั้นลงแต่ส,สั้นลงตามวงรอบของเขาเพราะฉะนั้นพออายุมนุษย์แปลผกผันกันกับอกุโลธรรมที่มันมีมากขึ้นอายุมนุษย์ก็ลดลงลดลงเนี่ยด้วยอกุศลธรรมไล่ลงมาไล่มานี่คือจะเป็นเรื่องหาที่มาในจักรวัตติสูตรก็จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเบรก มาเบรกเป็นระยะระยะเบรกนี่หมายความว่าจากอายุมนุษย์แปดหมื่นปีก็มาเหลือสี่หมื่นปีจากสี่หมื่นปีมีอกุสลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นกับมาเหลือสองหมื่นปีสองหมื่นปีมีอกุสลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นกับเหลือหนึ่งหมื่นปีพอหนึ่งหมื่นปีมีอกุสลธรรมอย่างนั้อย่างนี้เกิดขึ้นอ่าก็มาเหลือห้าพันปีอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยก็จะมีพระพุทธเจ้ามาเบรกไว้บ้างเบรกเอาไว้บ้างอ่ะพอเบรกเอาไว้อ่าพาสัตว์ที่พอจะมี ทุลีในดวงตาแต่น้อยออกอพอพระพุทธเจ้าบรินิพานไปคำสอนเสื่อมไปโมเมนตัม um, ความแย่ลงก็คืบคลานต่อไปกลับมาอีกกลับ<ช>มา<ช>อีกเกือบมาอีกปุ๊บกาคุณก็เสื่อมลงไปอีกก็มีพระพุทธเจ้ามาเบรกต่อไปอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใ,<ช>ในในกับนี้เอาพูดถึงกลับนี้เนี่ยก็เป็นกลับที่อยู่ในยุคมนุษย์ที่เสื่อมลงเสื่อมลงก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วสี่ประองที่จะคอยเบรกตั้งแต่สมัยที่ถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะ หมื่นปีอายุสองหมื่นปีเข้าไปสองหมื 20, ่นปีมาบริเวที่หนึ่งห้าพันปีจนกระทั่งมาถึงสมัยเราเนี่ยพระพุทธเจ้ามีอายุประมาณหนึ่งรอยปีจริงรายปีอันนี้ก็คือจุดที่ว่ามาในจกักรวรรดิสุดือมลัมนด์ขณะนี้อายุประมาณร้อยปีห <100 S 2> นึ่งร้อยปีใช่ประมาณหนึ่งร้อยปีก็คือมีพระพุทธเจ้าโคโดมของเราเนี่ยมาตรัสรู้นะทีนี้พอ พอท่านมาตรัสรู้แล้วเอาพาสัตว์ที่พอจะมีชุดลินรงแต่แต่น้อยไปออกจาก<ช>พก<บ>ออกจากเสารสารวัตรอาเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแก่สัตว์ที่ท่านไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนจะไม่ดีแต่ถ้าพอได้ยินได้ฟังคําสอนจะดีได้อาพวกนี้ออกได้ไปได้พ้นจากทุกนี้ได้อาพ้นแล้วแต่เป็นไงพวกที่เหลือทำไงก็วยกันต่อไปต่อไปเป็นยังไงแย่ลงแย่ลงแย่ลงยังไง กุศลแลรทอะไรต่างๆมก็มากขึ้นแล้วดูเปรียบเทียบสมัยพะอจย์เป็นเด็กๆเรื่องสื่อลามกเรื่องการใช้คำหยาบเรื่องการแบบด่าทอว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีมันไม่มากป่านนี้เจ้าค่ะใช่สมัยก่อนไม่มากป่านนี้มีอยู่แต่แบบโอ้โหใครทํานี่เขาแบบโอ้รังเกียจกันมากแบบไม่กล้ามีหีเรือตะปะสูงกว่ามหมสมัยนี้หีเรือตาปะมันมันเบาบางลงกับน้อยลงค่ะ เป็นความ<ช>จริงช่ะเพราะนั้นก็มันก็แย่ลงแต่มื่อในในความที่แย่ลงเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าไม่จะชวนกระแสะไว้เหรอคือหมายถึง<ช><ช>ว่า <ๆ S 2> ท่านเนี่ยมามีคําสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อจะเปิดทางไว้เอาเนื้อล่อตัวผู้ออกเอาเนื้อล่อตัวมีออกเปิดทางล่วงไว้ว่าถ้าใครเห็นทางนี้คุณมาได้อืถ้าคนเห็นน่คุณมาได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโปรโมชั่นเนี่ยว่าโปรโมชั่นช่องเนี่มีอยู่แต่ช่องเนี่ยเล็กลง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 เรื่อย เร่งรูดเรื่อยๆในกรณีรรที่เราจะออกได้ไหมจากสังสารสนี้ <Okay. S 2> สมัยนี้ยังเป็นสมัยที่มีคําสอนอยู่ที่เพี้ยนไปหายไปก็มีคิด <Okay. S 2> ว่าเยอะด้วยพอหายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมากน้อยขนาดไหน <Okay. S 2> แต่ที่มีอยู่เพียงพอไหมคิดว่าพอพอที่จะอะไรพอที่จะพ้นทุกได้พอที่จะพน้พจะพนจากสังสารสนี้ได้ <Okay. S 2> เพราะว่าต่อจากนี้ไปมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลง เสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งว่าเอาแค่ไปเดี๋ยวนี้นับพี่นับน้องกันเนี่ยบางทีเขาไม่นับกันแล้วโอเคไหมธรรมะที่เรียกว่าเป็นการถือฐานะสูงต่ำในตระกูลคนก็เริ่มผิดกันแล้วเนะก็จะถึงสมัยที่เรียกว่าพอเสื่อมลงอายุมนุษย์ก็สั้นลงสั้นลงจนกระทั่งมีสมัยที่อายุมนุษย์อายุสิบปีอายุสิบปีคืออายุเฉลี่ยในสิบปีผู้หญิงห้าปีก็มีลูก เราก็จะเป็นสมัยที่มีสัว์ทันตรกับคือการฆ่าประหารถืออาวุธท่อนไม้เห็นสัตว์ตัวอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับอาหารฆ่าห <Okay. S 1> ้ามหันปราดปรางกัน mm. คือเขาสู่เับเรียกว่ากลียุกอ่ะคือเป็นยิ่งกว่ากลียุกก็เรียกว่า,วาวสัทธรันตรกับเพราะฉะนั้นสมมติว่าในคำานามของคุณทีมราที่พูดถึงว่าโอ้สถานะไม่ปกติบอกว,ว่ามันยังไม่เลวร้ายมากเกินไป ยังพอมีกุศลธรรมอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าโหมันแย่มากเลยแล้วแบบละอายแล้วแบบอุ้ยทาไมความอกุศลธรรมมันมันเกิดขึ้นมากนานี้คือคุณอึ้งแล้วคุณอึ้งแล้วคุณอึ้งแล้วอึ้งแล้วนี่น,น,นี่มันมันแก้ไขได้ถ้ามางคนไม่ตระหนักแล้วก็ตามไปอันนั้นคือแบบปล่อยเข้าไปคือเขาเขาแก้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาอึ้งขึ้นมาโอ้ยมันแย่เลวร้ายขนาดนี้เนี่ยเราไม่ตามไปนี่ตรงไหนจะเป็นทางออก นี่แหละก็จึงต้องมาออกในจุดที่เรียกว่า,เ,าเป็นมักแปะตัวนี้ก็จะมีเป็นจุดที่ว่าก็จะมีสมัยที่ในในสมัยนั้นคนที่อายุมนุษย์สิบปีมนุษย์ที่อายุสิบปีเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวฉันทนไม่ได้กับที่จะต้องมาปราดปรานี้ไปซ่อนตัวนี<ช>่ไปซ่อนตัวอยูใ<ช>่ในถ้าบ้างในอะไรบ้างที่พอจะซ่อนตัวอยู่ได้ตลอดเจ็ดวันออกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหคนตายกันเพียบเลยเราเรา เราตั้งใจทําความดีกันเถอะโดยการที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์ก่อนละ่ะกินแต่พืชแล้วตอนนั้นต้องเป็นมังสวิรัตแน่นอนแล้วก็อายุมนนษ้นเนึ่งก็จึงค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเดอได้จดไม่มีปานาติบาละเป็นสิ่งข้อแรกแล้วก็ไล่ต่อขึ้นมาไล่ต่อขึ้นมารุ่นลูกก็จะมีอายุยืนกว่ารุ่นพ่อแม่เห็นพ่อแม่ทําความดีมาอย่างนี้โอ้ฉัน ยุ่ยูงขึ้นงั้นฉันทาความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยแต่ช่วงมนุษย์ขาขึ้นก็ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนตอนมันจะเป็นลักษณะตัววีอย่างงี้ขาลง<ม>อาคุณธรรมมากขึ้นอายุมนุษย์ก็เสื่อมลงๆๆๆๆๆเสื่อมลงเสื่อมลงในระหว่างนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้ามาเปิดทางให้เปิดทางให้เปิดทางให้ใหใจนถึงสมัยนี้เปิดทางให้เป็นคนที่สีรูปที่สีจงต้องตามลงสุดๆ,ๆตามลงสุดก็ขึ้นไปึ้นไปเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ละไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะว่า ก็ดีกันหมดใช่ไหมจนกระทั่งสูงสุดเลยอายุมนุษย์ประมาณแปดหมื่นปีแปดหมื่นปีครั้งหนึ่งก็จะเป็นสมัยที่มีพระพุทธเจ้าสีอริยเมยตรตรมาตรัสรู้ก็ชี้ทางบอกทางให้ว่าอานนีพ้นทุกเป็นอย่างนี้นะ,ะเจ็นอย่างนี้นี่คือ,อสามพระสูตรต่อเนื่องกันในเรื่องของสุริยะสูตรคัญญสูตรแล้วก็จักรวัติสูตรสามเรื่องเนะี่ยมา,มา,มารวบรวมกันได้ประมาณนี้ นี่เราครูข้าให้ฟังน,าน่าสนใจมากเลยจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะก็ได้ถามดังนี้เจ้าค่ะว่าจากข้างาขาคำถามข้างต้นที่คุณสุมาลีถามนะเจ้าค่ะให้บทเรียนแนวคิดหรือว่าข้อคิดอะไรอ่ากับเราบ้างแล้วเราควรจะนําไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้แล้วก็ อข้อถัดไปก็จะบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนกําลังเผชิญอยู่นะเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เกิดโรคระบาดคุกครามคือโควิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยเจ้าคะ่ะหรือว่าเกิดไฟไหม้ป่าในหลายๆประเทศอหลายแห่งทั่วโลกอย่างที่เราเห็นในข่าวนะเจ้าคะ่ะ mm. ทั้งในต่างประเทศหรือเมืองไทยเราเองก็มีการไฟไหม้ป่าเป็นเนื้อที่มากๆเลยก็เกิดทั้ง สัตว์ตายต้นไม้ต้นไร้าตายหมดเลยแล้วก็ยังมีเหตุที่ว่าร้ายแรงที่ในยุคป,ปัจจุบันนี้มีคนที่ทำร้ายกันอย่างรุนแรงหรือว่าแม้กระทั่งการที่มีพฤติกรรมที่คนมาฆ่าตัวตายแล้วก็มีทั้งลอกเรียนแบบการอะไรต่างๆนะเจ้าคะมีการฆ่าคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยจ้าแล้วรวมทั้งเรื่องของการที่มีการเรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ย ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์รุนแรงต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเลยจึงรู้สึกว่าเป็นช่วงที่โลกกําลังเข้าสู่กอริยุกและกําลังจะมีเหตุการณ์ที่จะล้างโลกตามมาตามที่พุทธธรรมนายด้วยหรือไม่เจ้าค่ะอันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ลองให้แง่คิดนิดนึงเจ้าค่ะเพราะหลายคนก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันข้าวยากมา,ากแพงคนทําไม จิตใจขวดร้ายฆ่าคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าทำนายไว้แล้วคุณว่าเจ้าว่าภัยในอนาคตเนี่ยมันจะมีอภัยในอนาคตเนี่ยจะมีแน่นอนเช่นอาหารยากข้าวยากหมาแปลงพิษกระเพยเป็นต้นการที่มีโจรกํำเริบอันนี้เป็นภัยที่จะมีมาในอนาคตอันนี้แน่นอน S <S รหรือเป็นภัยที่เกิดจากโรครายอันนี้ก็มีอันนี้คือหมายความว่าท่านเตือนเอาไว้ถึงความเสื่อมอยู่แล้วแ้วทีนี้ว่านี่คือคือหัวข้อคร่าวๆทีนี้ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีคนเติมเข้าไปละว่าเรื่องน,นั้นเรื่องนี้เอาแค่ว่าเป็นหัวข้อว่าความสเสื่อมนี้มีแน่นอนแล้วเก็ความภัยพิบัติต่างๆอันนี้มีแน่นอนภัยในอนาคตเนี่ยมันมีแน่นอน มันมาอยู่แล้วแหละหรือถ้าแบบว่าต่อให้บ้านเมืองเราไม่มีปัญหาอะไรไม่มีทุกขาา์ที่ข์ไปขับไปไม่มีโจรกบกบกระกเรบิบทุกคนแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขแฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยมัน<ช>ก็ยังมีภัยคือความแก่คุณเตือนใจก็ยังมีภัยคือความเจ็บยังมีภัยคือความตายนี่ที่ท่านเ<ช>ตือนไ<ช>ว้ค,ความแก่ค,ความเจ็บความตายเป็นภัยในอนาคตการที่จะมาแน่นอนค่ะถ้าถามว่าเวลานั้นเวลาเจ็บแล้วคุณจะทำไง กินยาอะมก็ไม่หายแล้วทำยังไงถ้ากินยาหายทุกคนไม่มีคนตายในโลกเจ้าค่ะ,ะถามว่าเวลาที่เจ็บแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ยังเป็นผู้ที่ยังมีความผาสุกอยู่ได้เวลาที่แก่แล้วเนี่ยนั่งก็โอย,ยืนก็โอยเหนือบ้ามันโอยทุกอย่างแล้วแล้วถามว่าถาึงเวลานั้นเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ใ,ในความแก่นั้นความตายเหมือนกันจะตายแล้วเนี่ย แล้วทำไงจะให้เป็นผู้ที่ยังมีความพาสุขอยู่ได้นี่คือคำถามคำถามใ,ในคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าเอามันมีแน่นอนกาียุคเนี่ยและปัจจุบันเนี่ยต่อให้เศรษฐกิจดีอ่ต่อให้อาหารหาง่ายอ่ต่อให้ไม่มีปัญหาบ้านเมืองต่างๆก็มีความเสื่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตามมารคกแปดเพื่อที่จะให้ถึงความที่ยังมีความพาสุขอยู่ได้ แม้เมื่อจะมีการฆ่าตัวตายมีภยัยเรื่องโครคภัยไข้เจ็บ,จบอาหารหายากเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เหรอจ๊ยเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เพราะฉะนั้นความผาสุกหรือไม่ผาสุกเนี่ยอยู่ที่ว่าจิตใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงเาเพราะว่าโลกมันก็เป็นของมันตามอย่างนี้แหละ,จะเจริญขึ้นบ้าง<ช>เสื่อมลองบ้างเราจะคิดว่าไอ้เจริญมันคือดีเสื่อมเนี่ยมันคือไม่ดี จริงมันเหมือนกันนะคือมันไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วเราก็จะไม่พ้นจากความตายไปได้ถามว่าเราจะอยู่ไงให้มันผาสุกผาสุกเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ว่าให้สิ่งภายนอกเปลี่ยนก็จะกมาเราคิดว่าเออจะให้สิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉันก็จะอยู่ผาสุกแล้วทีนี้อมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนอยู่แล้วไงสิ่งภายนอกนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว มันจะให้เปลี่ยนไปตามใจเราด้วยจุกมไอ้เจ้าค้าพันธ์ม่ัมันจะเปลี่ยนในลักษณะที่ว่าจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยไม่ได้ขอให้รูปอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เถอขอให้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเนี่ยมันไม่ได้แต่เพราะความที่สังขารเวทนาวิญญาณรูปมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เราปรารถนาแต่มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละขันห้าเนี่ยม ซึ่งเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ลังคิดตามกันว่าสิ่งใดที่มีความอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็ต้องมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่สุขก็เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะยึดถือได้ไหมไม่ได้จ้าถ้าเรายึดถือนะคุณจะอยู่ไม่ผาสุขคุณก็จะทุกข์ไปตามที่มันมีโรค คุณก็จะสุขไปตามที่หายจากโรคคุณก็จะทุกข์ไปตามที่ไฟไหม้สุขไปตามที่ไฟดับค cin ุณก็จะทุกข์ไปตามที่เขาทําร้ายกันคุณจะสุขไปตามที่เขาช่วยเหลือกันคุณจะสุขไปตามที่เขาฆ่าตัวตายคุณจะสุขไปตามที่เขามีคนเกิดอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่จบใช่ไหมสุขไปตามทุกข์ไปตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเรายึดถืออยู่มันจะเป็นอย่างนั้นสุขไปตามทุกข์ไปตาม แต่ถ้าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นเราจะเพียงเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นี่คือสำคัญ<า>อยู่ผาสุกได้ในสถานการณ์นั้นๆที่เราไม่เข้าไปยึดถือนั้นใช่ไห<า>ซึ่งความที่ไม่ยึดถือเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไปทําลายมันหรือว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ทํางานไม่ใช่ แต่หมายถึงความยึดถือนั่นคืออุปาทานที่อยู่ในจิตใจของเราเราจะวางมันยังไงเราจะละามันยังไงก็ต้องได้ด้วยปัญญาปัญญาจะสูงสุดคมตัดได้ขาดจิตคุณก็ต้องมีความเป็นอารมณ์เดียวจิตคุณจะเป็นอารมณ์เดียวได้พื้นฐานคุณเรื่องของศีลความเป็นปกติในทางกายวาจาคุณต้องแน่นเพืก็จะมีปัญญาสมาธิศีลคือศีลสมาธิปัญญาเป็นทางมาที่จะให เราอยู่เป็นภาสุขได้แม้เมื่อจะมีเชื้อโรคมีการทำร้ายกันต่างๆได้อยู่เป็นปาสุขได้ใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้แสงสว่างมากเลยนะเจ้าค่ะสําหรับหลายๆคนที่รับฟังรายการอยู่ในเช้าวันนี้ยงคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยเพราะมีสิ่งรมุมเร้าเข้ามาทั้งโรคภัยนู่นนี่นั้นเนี่ยบางคนก็จิตใจไม่สงบไม่สบายเอาอย่างนี้ดีกว่าฟังรายการเช้าวันนี้ พระอาจารย์พูดแล้วโยมคิดว่าจะทําให้หลายคนตั้งจิตที่จะมาเริ่มด้วยการมีความปกติด้วยการมีศีนะเจ้าคะมีศีมีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาจะทําให้เราเป็นคนที่อยู่ภาสุขอยู่ได้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนะเจ้าคะคาถามต่อไปเนี่ยทางคุณสุมาลีถามว่าบุคคลสําคัญที่นับถือศาสนาพุทธแล้วสามารถนําไปสร้างประโยชน์สุข ให้กับตัวเองหรือส่วนรวมเนี่ยถามมา,มาว่ามีใครบ้างพอจะยกตัวอย่างได้หรือไม่เจ้าค่ะในข้อสองนะเจ้าค่ะแล้วก็ข้อสามบอกเลยว่าในทางพุทธศาสนาหรือในทางศาสนาพุทธที่เป็นอ,อเทวนิยมคือไม่นับถือพระเจ้าแต่เชื่อเรื่องราวของกรรมลิกิตแล้วทำไมคนบางคนที่นับถือ,อพุทธถึงต้องพูดถึงเรื่องพรหมลิขิตเจ้าค่ะ ทั้งที่ความจริงแล้วคำว่าพรมลิขิตนั้นเนี่ยมาจากความเชื่อของศาสนาที่นับถือพระเจ้าคือเทวนิยมซึ่งแปลมาจากคำว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆรวมทั้งกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ด้วยเจ้าค่ะสองข้อต่อกันไปเลยเจ้าค่ะบุคคลที่สำคัญนับถือพระศาสนาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เนี่ย เอาแค่ว่าพุทธศาสนานี่คืออะไรก่อนนะคุณเดใจไม่ใช่หมายความว่าคุณยกมือไหว้าสามทีกราพระอะไรอย่างนี้แต่หมายถึงพุทธศาสนาศาสนานี่ยหมายถึงคำสอนของพุทธเจ้าค่ะคำสอนของพุทธามีอะไรก็สีลสมาธิปัญญาอย่างที่ว่าวเราแค่ว่าเอาเราเป็นคนอยู่บ้านธรรมดาแล้วเราก็รักษาศีลได้เนี่ยค,คุณเดชใจเฮ้ยคุณไม่เบียดเบียนคนอื่นมากแล้วหมายว่าคุณสามารถสร้างประโยชน์ได้มากแล้วเจ้าค่ะ เอาเราดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้อ่ะเช่นในคดีความสารทั้งหมดนะ่ะ95%เปร์เซนคผิดศีลเจ้ค่ะเอาคอว่าถ้าคุณมีศีลแล้วคุณจะแบบโหลดแบบถ้าทุกคนมีศีลน,นะมันลดปัญหาในโลกนี่ได้มากเลยเยอะมากเลยเพราะนั้นในคนสําคัญเนี่ยก็คือคุณข้างเรานี่แหละคนสําคัญก็คือตัวเรานี่แหละที่ว่าถ้าได้ทําตามคําสอนที่มันดีจริงๆอ่ะแล้วคือทําตามนั้นจริงๆอ่ะ ไม่แถไม่ตะแบงไม่เอาข้าวข้างตัวเองอ่ะเราสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งตัวเองทั้งส่วนรวมแน่นอนท่านยกตัวอย่างถึงเรื่องของนักแสดงกายกรรมที่ว่าจะต้องทรงตัวทั้งข้างบนข้างล่างให้ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันเรารักษาตัวก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็ชื่อรักษาตัวเหมือนถ้าสมมติว่าถ้าเราจะหมายถึงเอาบุคคลสําคัญในระดับโลกเช่นนักการเมืองหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงันนี้ก็มากมาย เกิดมาจะไม่ได้ไปพูดถึงอัตชีวประวัติพูดถึงชีวประวัติของบุคคลต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้คิดว่าคงจะพอหาข้อมูลกันเองได้แต่ว่าในมุมที่ต้องการให้ทราบถึงคือตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละเป็นบุคคลสําคัญที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจริงๆอ่ะเราสามารถสร้างประโยชน์สุขให้คนข้างๆเราได้สามารถที่จะแบบไม่เป็นคนสุดท้ายในการที่จะรักษาคําสอนเราคิดว่าคนหนึ่งเขาจะทํา โอ้คนนั้นคุณเป็นคนสําคัญสิคุณทําสิแล้วตัวคุณพูดนี่อะไรเรานี่แหะสําคัญในการที่ว่าเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายเราคิดว่าเออให้คุณหนึ่งเขาทำก่อนแล้วฉันจะทําคุณเงี้ยก็จะทำก่อนพอเราต่อไปต่อไปคุณหนึ่งเขาก็ต่อไปต่อไปแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ทาใช่ป่ะเรายังน้อยยังอยู่ผาสุขเราก็ยังรักษาเป็นประโยชน์ตัวเองแล้วถ้าบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาดีเขาจะทําต่อเขาก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นได้เจ้าค่ะ ก็แน่นอนอันนี้เราให้เห็นตัวเรานี่แหละที่จะเป็นบุคคลสําคัญในการที่จะทําตามคําสอนที่มันดีได้คือเริ่มที่ตัวเราก่อนถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่พอเริ่มที่ตัวเราปุ๊บคนในครอบครัวแวดล้อมก็จะเป็นสุขได้เพราะว่าเราดีกับเขาถูกไหมเจ้าคะก็จะนําพากันไปในทางที่ดีหมดเลยเป็นลำดับกันไปอากที้พามาถึงคำสามที่สามที่พูดถึงว่าคำสั่งของพระเจ้าในเรื่องของกรรมลิขิตหรือว่าพรหมลิขิตเนี่ย คือนี่เป็นคําที่พูดติดปากมากกว่าคุณอาจาคือ<ช>บางค,คนเนี่ยก็กําหนดบทเพลงชนะไม่รัดกลุ่มไม่รบอบคอรอบเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเออเป็นพรหมลิกิตพรหมลิกิตค,คือเขาอาจจะหมายถึงเรื่องของกรรมก็ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาจะหมายถึงเรื่องของกรรมบางคนก็จะพูดโอ้เนี่ยเป็นกรรมเกิดจะพูดคํานี้แทนคำว่าพรหมลิกิตด้วยซ้ำถูกปะ่ะต่นี้พอพูดถึงว่าเป็นกรรมแต่ความเข้าใจถูกต้องไหมอะไรอะไรก็โทษกรรมเก่ากรรมเก่า ที S <S ่ถงนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอ่แต่ต้อง <Okay. S 2> ถ้ามีความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเออเวทนานะหรืออะไรก็ตาม,มเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัย <Okay. S 2> สิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุถ้าจริงๆบางทีเป็นพรหมลิขิตจริงๆก็ได้คุณดใจเช่นว่าพรหมเขาก็มีอำนาจของพรหม <Okay. S 2> ที่เขาจะแบบว่าบันดาลให้อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นก็นได้แสงสว่างเกิดขึ้นก็ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็ได้ จริงๆคาว story, nice ki ่าพรหมลิขิตอาจจะเป็นพรหมลิขิตจริงๆก็ได้ที่ว่าพรหมใช้อำนาจของพรหมในการทําให้เกิดขึ้นก็เป็นได้เจ้าค่ะประเด็นประเด็นมันอยู่ที่เหตุหลักสําคัญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเหตุเด็คือผลเประนั้นถ้ามีเหตุมันต้องมีผลเกิดซึ่งเหตุนั้นอาจจะเป็นเทวดาก็ได้อ่าจะเป็นพรหมก็ได้อาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นใครก็ได้หรือเป็นตัวเราก็ได้เจ้าค่ะความที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นคือกรรมอืมเจ้าค่ะเมื่อพอเราเข้าใจในระบบ เรื่องราวนี้แล้วมันก็แล้วเราจะทำอะไรทีนี้เราก็ทําตามมักแปดไง,งจะเป็นทางาที่อาจจะให้ถึงความพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้สบายใจได้ใช่ค<า>่ะ<า>สาธุค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆเลยดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปโนได้สารคชาแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะมาในเช้าวันนี้เนี่ย ตั้งใจฟังทีๆได้ประโยชน์มากเหลือเกินและจะทําให้ตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีความผาสุกอยู่ได้แม้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าภายในโลกนี้จะเกิดความวุ่นวายอะไรแค่ไหนอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคโควิด <c oughs> 1 9นหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนั้นเนี่ยอยู่ที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าเริ่มที่ตัวเราก่อนมีศีลสมาธิปัญญาแล้ว <c oughs> เราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่มีความผาสุกอยู่ได้และมุ่งหน้าต่อไป คืออริยมรรมีองค์8ในที่สุดเราจะพ้นไปจากสังสารวัตไม่ต้องมาเวียนไปเวียนมาเป็นวงกลมไม่รู้จบแบบนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอ,อนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบนมสการและกราบอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาใบูุตรอภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัรสะอาดทิโตภาโซแห่งวัด <c oughs> ปา่าดอนหายโศกเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ ที่นี่ตามมาบรรยายธรรมที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราในเช้าวันนี้เหมือนเช่นเคยกราบของผู้คุณและกราบนมัจก,การตา,จา,ารเจ้าค่ะประิเจ้าค่ะเตรียมพานเยี่ยมพานสาธุเจ้าค่ะ